รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2567ภายใต้แนวคิดพลิกฟื้นผืนดินสู้วิกฤตภัยแล้งเมื่อวันที่5มิถุนายน2567พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2567จัดโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับเกียรติจากมิสเตอร์มารินีเนลสันรองผู้อำนวยการและรักษาการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดโอกาสนี้ร้อยเอกรัชตะพิสิทธิ์พันธกรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพิรุณสายยักษ์สิทธานิษฐ์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทศตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณโรงแรมเซ็นทรัลไลท์ศูนย์ราชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพ